แล้วเมื่อวานนี้มีการอภิปรายในสภานะโอ้เป็นที่ฮือฮามากค่ะเมื่อเช้านี้เปิดไปนิดนึงคนบอกว่าอยากฟังเต็มๆนะก็คือการโต้เถียงกันระหว่างประธานวันนอฮะกับสสพักส้มคุณทิศนาชุนหวันอ๋อคุณแก้วตาเหรอเออคุณแก้วตาน่ะนะแก้วตาเมียนมาน่ะจำได้ไหมแก้วตาตัวเลขขอสไลด์อ่ะจำได้เลยค่ะอ้าวเดี๋ยวเราดูฉบับเต็มนะว่าโต้เถียงกันยังไงนะวันที่17เมษายนที่ผ่านมาค่ะครบรอบคุณบิลลี่หายตัวไปครบรอบ10ปีเดี๋ยวคุณทิศนาคิดว่านอกประเด็นกฎหมายอันนี้แล้วนะครับขอเปลี่ยนแค่นี้นะครับมันไม่ใช่วาระที่1ครับอันนี้วาระที่2แล้วนะครับเป็นวาระที่2เราจะพูดเฉพาะมาตราที่กำลังพูดถึงครับเดี๋ยวที่ท่านสรุปเลยแล้วกันนะคะสรุปคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรนะคะก็รอดคดีนะคะถูกแค่มาตรา157นะคะจำคุก3ปีเพียงเท่านั้นนะคะเป็นการกล่าวถึงบุคคลภายนอกและไม่อยู่ในนี้แกผมว่าพอแล้วครับคุณชนะก่อนนะครับได้แล้วครับเดี๋ยวการที่ชาวชนเผ่าพื้นเมืองนะและชาวชาติพันธุ์นะมีสิทธิเสรีภาพครับเดี๋ยวจะมีการประท้วงคุณชนะครับมันไปไกลฮะท่านประธานครับท่านประธานวินิจฉัยแล้วนะครับเพื่อนสมาชิกคนนี้ฮะถ้าเท่าที่ผมฟังนี่คืออภิปรายในวาระที่1อยู่นะครับผมอนุญาตได้แค่นี้ครับไม่อนุญาตต่อครับไม่อนุญาตครับผมไม่อนุญาตเข้าใจไหมครับเมื่อไม่ประธานไม่อนุญาตก็คือคุณต้องนั่งลงแล้วนะครับคุณไม่ต้องถามคนอื่นครับเป็นไปตามข้อบังคับเมื่อประธานวินิจฉัยว่าจบอภิปรายพอแล้วก็ต้องพอนะครับถึงบทเด็ดขาดท่านประธานวันนอก็เด็ดขาดนะหยุดเลยคุณไม่ต้องไปถามคนอื่นผมประธานสั่งแล้วหยุดอภิปรายจริงๆอีกสเต็ปหนึ่งเนี่ยท่านประธานจะยืนขึ้นเพราะว่าถ้าประธานยืนทุกคนต้องนั่งนี่ท่านอาจารย์วันนอค่ะนะยืนขึ้นแล้วอีกสเต็ปหนึ่งก็คือให้ตำรวจสภามาคุมตัวออกไปคงไม่ต้องเห็นภาพแบบนั้นนะ อย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยเนาะอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยนะนี่คือบรรยากาศฮะนะซึ่งเป็นที่มาว่าเอ๊ะจะมาอภิปรายอะไรเรื่องบิลลี่จะมาอภิปรายเรื่องอะไรบิลลี่ถูกจับหายไปที่ไหนนะแล้วคดีเป็นยังไงนะมันก็เป็นมีเรื่องของมันอยู่แล้วไปพาดพิงคนนอกไงเมื่อกี้เนี่ยค่ะใช่นะคนนอกที่เขาชี้แจงไม่ได้ด้วยในสภาตรงนั้นนะท่านก็เลยต้องควบคุมการประชุมนะส่วนในสภาวันนี้ทีนี้วันนี้ก็มีการตั้งกระทู้ถามสดนะเรื่องเกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทฮะนั่นก็คือกระทู้ถามจากนายเซียจำปาทองสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะว่าจะดำเนินการยังไงนะค่าจ้างขั้นต่ำ600บาทต่อวันภายในปี70เนี่ยเป็นนโยบายหาเสียงแล้วปัจจุบันนี้ทำไปถึงไหนแล้วจะ400บาทต่อวันได้เมื่อไหร่นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายพิพัฒน์รัชกิจประการฮะลุกขึ้นชี้แจงนะยืนยันว่าตั้งใจจะปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็น400บาทใน1ตุลานี่รับโจทย์จากรัฐบาลนายกเศรษฐามาก็ขับเคลื่อนมาโดยตลอดนะแล้วถ้าติดตามจะเห็นได้ว่าเราตั้งใจขับเคลื่อนจริงๆนะเดี๋ยวลงไปฟังท่านรัฐมนตรีแรงงานนะครับว่าตามที่ท่านสมาชิกได้ตั้งคำถามว่าตัวผมเองมีความตั้งใจจริงหรือไม่ในการที่จะพยายามผลักดันค่าแรงขั้นต่ำให้ได้400บาทในวันที่1ตุลาคมซึ่งตัวผมเองก็ขอยืนยันณสถานที่แห่งนี้นะครับว่าตัวผมเองมีความตั้งใจถ้าหากว่ามีการประชุมในวันนั้นผมก็เชื่อว่าเราไม่สามารถที่จะโหวตได้ผมก็จะขอถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติไปว่าถ้ามีการประชุมในวันนั้นผู้ที่จะเสียหายคือกลุ่มใดแน่นอนครับฝ่ายนายจ้างยังไงเขาก็ไม่อยากขึ้นเพราะสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนี้พวกเราทุกคนทราบและที่ประเด็นสำคัญไปกว่านั้นสิ่งที่เพิ่มต้นทุนให้กับฝ่ายนายจ้างก็คือดอกเบี้ยที่สูงเกินความจริงนอกเหนือจากอัตราเงินเฟ้อซึ่งผมคิดว่าในรัฐบาลก็มีหลายๆฝ่ายที่พยายามที่จะเจรจากับทางธนาคารแห่งประเทศไทยว่าเป็นไปได้ไหมคุณสามารถลดดอกเบี้ยได้ไหมเพื่อเป็นการช่วยเหลือกับฝ่ายนายจ้างเนี่ยฮะอันนี้คือคำตอบถึงเจตนามีเจตนาจริงไหมเจตนาจริงอยากจะทำแล้วมีทางเลือกให้นายจ้างเพื่อจะช่วยนายจ้างด้วยจะเจรจากับแบงก์ชาติเรื่องดอกเบี้ยนะซึ่งขณะนี้สถานการณ์มันอาจจะลดได้อันนี้แต่จ้างก็ได้ประโยชน์ในขณะเดียวกันเรื่องอื่นๆกระทรวงการคลังก็จะมีมาตรการไปช่วยนะแต่ตอนนั้นเนี่ยการประชุมมันไม่เกิดขึ้นทีนี้เรื่องไทม์ไลน์การปรับทีนี้จะเป็นยังไงนะไปฟังเพิ่มเติมจากรัฐมนตรีแรงงานนะ
วันนี้ตัวผมเองมีความมุ่งมั่นก้าวแรกให้จบไปให้ได้ก่อนก็คือค่าแรงขั้นต่ำของเดือนตุลาคมนี้ให้จบที่400บาทเมื่อเราสามารถประกาศค่าแรงขั้นต่ำที่400บาทจบแล้วผมก็จะขอชี้แจงให้ว่าเราจะมีไทม์ไลน์ในการที่จะประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนอกเหนือไปจากนี้อีกเมื่อไหร่ถ้าผมจะพูดอย่างเดียวว่าผมมีไทม์ไลน์1 2 3 4 5แล้วผมไม่ดูถึงสถานะของผู้ประกอบการหรือสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเราประกาศไปก็เป็นเพียงลมปากแต่ถ้าจะทำให้สำเร็จจริงก็อาจจะไม่ถึง600ก็ได้แต่ขอให้มีความก้าวหน้าในการขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำที่ชาวแรงงานเราต้องอยู่ให้ได้พวกเราช่วยกันได้ไหมกับการที่จะไปขอหารือกับธปท.ในเรื่องของลดต้นทุนของค่าดอกเบี้ยของสถานประกอบการถ้าหากมีต้นทุนดอกเบี้ยที่เหมาะสมผมเชื่อว่าเมื่อลดต้นทุนได้การที่จะประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมันก็จะเป็นสมการที่เราสามารถเดินไปได้ก็ยืนยันในเจตนาที่ยังจะขับเคลื่อนต่อนะอันนี้คือนโยบายที่รัฐมนตรีแรงงานชี้แจงต่อสภาวันนี้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ